สนั่นไอจีหนุ่มกลาแห่ถามทริปญี่ปุ่นเจอโยงพาสาวไปซ้ำรอยเมียแฟนๆวอนแจงไม่เชื่อตามที่ถูกโยงปมระอุวงการสนั่นไอจีหนุ่มกลาเจอคอมเมนต์แห่ถามไปญี่ปุ่นกี่รอบหลังโดนโยงพาสาวอีกคนไปซ้ำรอยเมียจากกรณีข่าวบันเทิงช่อง8แฉประเด็นร้อนระอุวงการถึงพฤติกรรมนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟร็อกภาคอบอุ่นรักลูกรักเมียพาแฟนคลับที่เลื่อนระดับเป็นเมียน้อยไปเที่ยวต่างประเทศคือญี่ปุ่นซ้ำรอยที่พาภรรยาและครอบครัวไปเที่ยวมาแถมตอนคอนเสิร์ตใหญ่ก็พาเมียน้อยไปด้วยเมียหลวงรู้แฟนคลับส่วนใหญ่ก็รู้แต่คนทั้งประเทศยังไม่รู้เป็นประเด็นที่สังคมยอมรับไม่ได้นั้นปรากฏว่างานนี้โลกโซเชียลไปจับจ้องงานเข้าที่นักร้องดังหนุ่มกลาซึ่งได้โพสต์ภาพไปทริปญี่ปุ่นพอดีและเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปพอดีโดยในโพสต์ของหนุ่มกลาพร้อมแคปชั่นว่าพาแม่มาญี่ปุ่นครั้งแรกเที่ยวกันพร้อมหน้า3พี่น้องในรอบ20กว่าปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดือนนี้ญี่ปุ่นรอบที่2ทำให้ทั้งชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แห่ถามกันรัวๆกลางโพสต์เพราะไม่เชื่อประเด็นที่มีการโยงถึงนักร้องหนุ่มพร้อมขอให้ออกมาชี้แจงด้วยอาทิเขาว่าพี่หนุ่มมีกิ๊กตกใจไม่มีทางใช่ไหมอย่าเอาใครมาเป็นตัวเลือกบอกสักคำคนรอมันทรมานปล่อยเขาไปให้ฝันลมปล่อยมือเขาเถอะลืมเขาได้จริงๆใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อนะถ้าเป็นจริงผิดหวังว่าข่าวนั้นคงไม่ใช่พี่นะคะหนูอยากจะบอกว่าหนูตามพี่ตั้งแต่พี่ประกวดฮอตเวฟจนพี่มีลูกอย่าให้เป็นพี่เลยค่ะหนูไม่อยากผิดหวังในไอดอลของหนูเป็นต้นแพรวาโต้ปิดหน้าแฟนเพราะกลัวถูกขุดอดีตเผยฝ่ายชายเป็นอินโทรเวิร์ตเปิดตัวว่ามีแฟนใหม่มาได้สักพักแล้วแต่นักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒน์ขอไม่เปิดโฉมหน้าให้เห็นเพราะเชื่อหมอดูจนมีคำถามว่าเอ๊ะหรือกลัวคนขุดประวัติแฟนล่าสุด15มิยอแพรวามาร่วมงานฉลองการก้าวสู่ปีที่5 Rising Entertainment และเปิดใจหลังเผยให้เห็นเงาและหลังฝ่ายชายรวมถึงเรื่องที่พลอยเชอร์มานเปิดวาร์ปฝ่ายชายช่วงนี้เป็นไงบ้างกับแฟนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอนะทำงานเยอะก็มีไปเจอแบบทานข้าวบางคนโฟกัสเพราะว่าเราเปิดแบบเปิดไม่หมดใช่เพราะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เปิดก็คือล่าสุดก็ลงให้เขาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เห็นเงาก็พอแล้วให้เป็นอักษรย่อก็ไม่ได้เข็ดหรือเชื่อหมอดูที่ไม่เปิดตัวถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์โอเคก็เข็ดแต่ถ้าเกิดพูดทางมูเตลูเราก็เชื่อหมอดูค่ะกลัวคนขุดอดีตของเขาหรือเปล่าจริงๆเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตตอนแรกอ่านในเน็ตก็ขำๆว่าอินโทรเวิร์ตเหรอใช่แฟนฉันเป็นคนอินโทรเวิร์ตมากขนาดกับเพื่อนฉันยังคุยน้อยเลยถ้าเปิดมาก็สงสัยจะยิ่งไปใหญ่คงไม่ออกจากบ้านเลยแต่เราค่อนข้างเป็นคนสังคมเขาก็ไปส่งเราให้เราไปเอ็กโทรเวิร์ตแล้วคนอินโทรเวิร์ตก็มารับคนเอ็กโทรเวิร์ตไปส่งที่บ้านก็เรียกว่าต่างคนต่างปรับใช่ถ้าเราไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ถามเขาว่าอยากไปไหมไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยอยากไปแต่ไปส่งแล้วเขาจอยไหมเวลาไปเจอเพื่อนเราก็จอยนะแต่ถ้าเกิดคนเยอะเขาจะกลัวเพราะเพื่อนเราเสียงดังถ้ามีแค่พัตเตอร์โอเคมี 1-2 คนจะโอเคถ้าเกิดเริ่มมี 4-5-6 เขาจะเริ่มกลัวเพราะว่าเคยไปด้วยกันเขาบอกว่าเพื่อนอยู่เสียงดังมากเลยก็เลยบอกว่ากระเทยก็อย่างนี้แหละเราจะกลายเป็นอินโทรเวิร์ตไปด้วยไหมไม่นะก็ออกมาเจอเพื่อนปกติมากๆบางวันที่เราไปกับเพื่อนเราเขาก็ไปกับเพื่อนเขาอย่างที่พลอยเชอร์มานถ่ายมาว่ามีหนึ่งในนั้นเป็นแฟนเรา
ไม่มีเลย3คนนั้นนะคะจะไล่จากคุณพัตเตอร์ก่อนเลยคนที่2คือพี่ญี่ปุ่นแล้วก็พี่แอมเดอะสตาร์คือผู้จัดการเดียวกันไม่มีของเราเลยตอนแรกที่เห็นข่าวก็คิดว่าจะบอกพี่นักข่าวยังไงดีแต่ว่าไม่เป็นไรรอเจอกันแล้วบอกพัตเตอร์ญี่ปุ่นแอมแต่เขาโอเคที่เราไม่เปิดตัวใช่ค่ะเพราะว่าเราถามคำถามตอนแรกแล้วว่าอยากเปิดไหมเขาก็บอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะเขาก็ไม่อยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่กับเขาเขาน่ารักกับเรายังไงเขาพูดน้อยนะเขาเป็นคนพูดน้อยนะเหมือนแชทหนักขวาหนูจะพูดเยอะหน่อยเคยมีครั้งหนึ่งเราเห็นเขาบอกว่าอืมเราก็ถามเขาว่านี่ฟังอยู่หรือเปล่าเขาก็อืมเราก็แบบหรือเราพูดมากไปหรือเปล่าแต่ก็พูดต่อแล้วความรักครั้งนี้เราอยากจะให้มันยืดยาวไปขนาดไหนไม่ได้วางแผนเลยค่ะก็ใช้ชีวิตไปวันนี้มีความสุขก็โอเคพรุ่งนี้มีความสุขก็โอเคแต่ไม่ไปคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะต้องมีความสุขเพราะว่าถ้าเราคาดหวังเราจะผิดหวังเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขนลุกยูกิมาหาแม่ผึ้งร้องเพลงรำลึกยูกิการหยิบเลขเด็ดตรงกันจนตกใจล้วงหายเห็นเลขแล้วอึ้งขนลุกยูกิไหทองคำมาหาแม่ผึ้งร้องเพลงรำลึกยูกิการหยิบเลขเด็ดคล้ายกันจนตกใจผิดไปตัวเดียวเองไม่อย่างนั้นคือเลขตรงกันเลยวันนี้หวยออกเมื่อวันที่15 มิถุนายน66นักร้องสาวยูกิเพนพกาพร้อมคู่ขวัญการทศนะจูงมือกันไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อกวยก่อนยูกิเพนพกาได้ไปขึ้นเวทีร้องเพลงรำลึกถึงแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่าทำเอาขนลุกยูกิหายทองคำขับร้องบทเพลงแม่ผึ้งในเพลงนักร้องบ้านนอกสุดแค้นแสนรักหัวใจทศกัณฐ์โดย2คนก็ไม่พลาดที่จะล้วงหายเสียงทายเลขเด็ดให้กับแฟนๆได้นำไปลุ้นโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน66โดยทั้งคู่ล้วงหยิบเลขออกมาคล้ายคลึงกันจนหน้าตกใจยูกิเทนพกาล้วงหายได้เลข661ด้านหนุ่มการทศนะก็ล้วงหายได้เลข676คลิป